นายกเศรษฐากล่าวท้อยแถลงตีเหล็กขนณะยังร้อน FTA ไทยสีลังกานายกเศรษฐากล่าวถ้อยแถลงในงานสีลังคอไทยแลนด์บิซนเนสในโทรินย้ำให้ตีเหล็กขนณะยังร้อนเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยสีลังกาอย่างเต็มที่วันที่3กุมภาพันธ์เวลา16.45นาาานาตามเวลาท้องถิ่นกรุงโคลัมโบซึ่งช้ากว่าไทย1.30ชั่วโมง นายดชแบมโมอารองรมเดชคิสเบรีในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถ้อยถแถลงในงานสี่ลังก์ไทยแลนด์บิสเนสเนท k ว n g ิงโดยมีนายราณิวิกรมสิ่งเหตุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาเข้าร่วมงานด้วยในายชัยวัชโรงโคศกประจำสานักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสาคัญดังนี้นายกเชื่อมั่นการเดินหน้าประเทศของสีลังกามั่นใจว่าการที่บริษัทชั้นนําของไทยกว่า20แห่งร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ และการลงนาม FTA ไทยศีลังกาสะท้อนถึงความรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพระหว่างกันเช่นกันในด้านการค้าระหว่างไทยและศีลังกาเติบโตร้อยและ16เมื่อเทียบกับปี2565คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยและ7.4ส่และส่งออกจากศีลังกาเพิ่มขึ้นร้อยและ43และในภาคการผลิตที่การแปรรูปอาหารทะเลของศีลังกามีความโดดเด่นซึ่งศักยภาพความร่วมมือระหว่างบริษัทจากทั้งสองประเทศสามารถเดินหน้าอุตสาหกรรมนี้ สู่ตลาดทั่วโลกได้ในขณะที่สินค้าขั้นกลางอินเทอร์มี t e g o กุสของไทยเองก็สามารถมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการที่กำลังเติบโตของศรีลังกาที่รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและการโรงแรมระหว่างกันและในด้านการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นฐานความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนโดยเฉพาะที่การบินไทย จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์กรุงเทพโคลัมโบตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567ด้านการลงทุนมีบริษัทไทยจำนวนมากดำเนินธุรกิจในศรีลังกาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและพลังงานซึ่งนายกสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆของไทยใช้ประโยชน์จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเติบโตของศรีลังกาและความได้เปรียบทางภาษีในตลาดต่างประเทศและการเชื่อมโยงทางทะเลศรีลังกาสามารถเป็นพันธมิตรสำคัญ ของไทยที่มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยโครงการลันบริดข,ของไทยที่จะเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยและลดเวลาการขนส่งระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและด้วยสุภาษิตท,ที่ว่าจงตีเหล็กขณะยังร้อนนายกพร้อมสนับสนุนธุรกิจจากทั้งสองฝ่ายให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก FTA ทีที่ลงนามในวันนี้และอวยพรให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จ